ิวครับจากอู่ช่างจิวหลัก5ครับเอปาทูครับจากอู่เอเรซิ่งกาลาดครับสวัสดีครับผมอู่นิเปิดสุพรรณนะครับใน 1.9 ครับค่อนข้างเป็นรถที่ประหยัดแล้วก็เป็นเทคโนโลยีใหม่พอสมควรนะครับที่เป็นเครื่องยนต์ที่ CC น้อยขนาดนี้อยู่ในรถกระบะบ้านเราครับข้อดีของ 1.9 ก็เน้นเป็นรถประหยัดน้ำมัน CC น้อยแต่เดิมๆของมันเลยก็คือว่าวิ่งดีมากในเครื่องลูกสูบเล็กคือว่าข้อองค์ข้อเวียงบล็อกเครื่องเล็กทุกอย่างเลยน้ำหนักเบาคือว่าออกตัวดีใช้งานดีเดิมๆก็วิ่งดีนะครับ 1.9 ที่ผมลองสัมผัสมาทั้งรถใช้งานรถแข่งก็ค่อนข้างโอเคครับถ้าเทียบกับในรุ่นเก่าอะไรเงี้ยผมก็ถือว่าดีพอสมควรครับ10ปีที่ผ่านมาผลงานที่โดดเด่นก็มีบัวใหญ่เกียร์ซิ่งครับงานซุปอัพได้อันดับ3มาแล้วก็บูพาวเวอร์ตอนนี้เน้นบูพาวเวอร์เริ่มไล่เวลาลงมาแล้วตอนนี้อยู่12.3ครับก็ค่อนข้างอยู่หัวแถวเหมือนกันครับผมตอนนี้ยังไม่ค่อยประทับใจในเวลาเท่าไหร่ครับเคยดีสุดก็ 12.5 แต่ว่าตอนนี้ก็ปรับเปลี่ยนทั้งคนขับแล้วก็เรื่องระบบส่งกำลังอะไรเงี้ยครับจนกว่าจะถึงวันงานเนี่ยผมว่ารถค่อนข้างน่าจะพร้อม 100% นะครับในส่วนตัวผมทำรถ 1.9 ก็ทีแรกก็ดูศึกษาข้อมูลของเครื่องบล็อกนี้คือเครื่องยนต์เราทำเยอะมากไม่ได้เลยก็คือระบบน้ำมันเราจะไปใส่หัวฉีดใหญ่มากเหมือนเครื่องตัวเก่าก็ไม่ได้ครับเพราะมันเป็นเครื่อง CC น้อยมันต้องการกินน้ำมันที่ว่าแบบประหยัดมากเราทำก็คือว่าต้องดูลิมิตของมันเทอร์โบก็ใส่ใหญ่มากเกินไปก็ไม่ดีครับอัตราทดเกียร์อะไรจากเดิมๆโรงงานมาก็คือใช้เกียร์เดิมหมดเลยรถคันนี้ที่ผมวิ่งอยู่ค่อนข้างที่ว่าจะโอเคเลยครับก็ในงาน Lenso Raiden Detail War นะครับในรุ่น 1.9 เนี่ยผมก็คงมีรถเข้าร่วมแข่งขัน1คันนะครับในรุ่น 1.9 ผมก็มีส่วนตัวผมก็มีคันเดียวครับที่ทำแข่งเต็มที่พร้อมแค่ไหนตอนนี้มั่นใจ 80% ครับก็หลังจากที่วิ่ง 12.3 แล้วก็ไปแข่งกลับมาเนี่ยตอนนี้คือเพิ่งเริ่มรื้อทำเครื่องยนต์ยังไม่เสร็จอะไรยังไม่เสร็จรอประกอบกะประมาณอีก2อาทิตย์น่าจะได้เทสนะครับก็น่าจะทันงาน Detail War พอดีในวันงานผมก็ปรับปรุงสูตรใหม่คือว่าพวกองศาแคมแล้วก็เฟืองท้ายไล่ใหม่ตามสเปคที่ว่าผมเพิ่งทำมาคือว่าไม่เคยทำรุ่นนี้การแข่งขันก็คือเพิ่งจะทำคันนี้คันแรกก็เดี๋ยวจะพัฒนาให้ดีที่สุดในวันที่แข่งผมก็ว่าน่าจะเวลาดีกว่าที่ผมวิ่งทิ้งไว้ด้วยเวลา 12.4 ครับในรุ่น 1.9 ครับผมว่าน่ากลัวทุกคนนะครับเก่งทุกอู่เก่งทุกคนครับเท่าเทียมกันหมดแต่ว่าใครจะมีโอกาสและความสมบูรณ์ของรถที่ค่อนข้างพร้อมกว่ากันผมว่าคนนั้นน่าแชมป์หมายมั่นว่าบูพาวเวอร์น่าจะเป็นที่หนึ่งครับที่ผ่านมาเครื่องยนต์ที่วิ่ง 12.3 นี่คือเดิมเลยแต่ตอนนี้ผมรื้อเครื่องนะครับเพื่อจะทำไส้ในแล้วครับแล้วก็เน้นเรื่องช่วงล่าง60ฟุตค่อนข้างที่จะดีออกประมาณ 1.6 ครับไม่ค่อยรับแรงกดดันอย่างอื่นครับผมแค่พัฒนารถผมให้ดีกว่าเดิมเร็วกว่าที่เคยวิ่งไว้ก็โอเคแล้วครับส่วนที่อื่นเป็นยังไงไม่รู้แต่อู่ผมเน้นทุกอย่างจบที่ผมที่เดียวทั้งจูนประกอบเครื่องเซตช่วงล่างผมทำเองหมดครับในงาน Lenso Raiden Detail War นะครับวันที่20-21สิงหานะครับพบกับทีมงาน Racing Garage แน่นอนครับฝากติดตามเชียร์ผมด้วยครับนุ้ยเปิ้ลสุพรรณครับในรายการ Lenso Raiden Detail War ในวันที่20-21สิงหาครับก็รายการนี้เป็นรายการที่ใหญ่มากครับมีทุกรุ่นครับรุ่นเล็กยันรุ่นใหญ่เป็นงานที่ดีเซลจะไปวิ่งกันเยอะมากครับสำหรับรถทุกคันนะครับที่ผมทำนะครับผมตั้งใจทำและหวังไปคว้าที่1แล้วเจอผมอู่ช่างจิวหลัก5แล้วเจอกันครับ